ลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้วิธีการปรุงแต่งเสียงกับวัตถุดิบที่หาดูได้ยากในภาพยนตร์กันแล้ววันนี้เรามีนัดกับทีมบันทึกเสียงชั้นแนวหน้าของประเทศไทยครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียงในกองถ่ายภาพยนตร์อย่างเจาะลึกถึงเบื้องหลังวงการเสียงในภาพยนตร์ไทยทั้งหมดครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บริษัทซาวฮัทแล้วนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแอบเห็นว่ามีซาวแมนนะครับกำลังนั่งเซตของอยู่ไม่รู้ว่าเตรียมจะไปบันทึกเสียงที่ไหนหรือเปล่านะครับสำหรับในวงการภาพยนตร์ไทยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเก็บบันทึกเสียงนะครับหรือว่าอัดเสียงน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักบริษัทซาวฮัทนะครับก็ตอนนี้อยู่กับคุณอาช่วยแล้วนะครับคุณอาซาวฮัทนี่เริ่มต้นมายังไงครับมามีกี่ปีแล้วครับ40กว่าปีแล้วครับโอ้โหหนังที่มีซาวออนฟิล์มหรือว่าตำแหน่งสำคัญหน้าที่สำคัญของคนทำซาวคนเก็บซาวนะครับมันสำคัญขนาดไหนครับถึงขนาดจะต้องแบบเห็นว่าไม่เคยมีมาก่อนก็ต้องมีมันขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับการบันทึกเสียงขณะถ่ายทำเนี่ยมันจะได้ความสมจริงอย่างนึงก็คือคาแรคเตอร์ของดาราแต่ละคนเนี่ยเสียงของแต่ละคนโทนเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับเราจะติดเสียงสมบัติเมธินีสมัยก่อนเป็นเสียงพี่รองเข้ามูลคดีถูกต้องป่ะครับพอมาเห็นพอมาดูหนังที่พี่แอดสมบัติเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเสียงคนละเรื่องกับหน้าตาเสียงพี่แอดจะไม่หล่อครับใช่มั้ยอย่างที่อาช่วยได้บอกครับการบันทึกเสียงในหนังไทยสมัยก่อนยังไม่เป็นที่นิยมนักเพราะว่าปัจจัยในเรื่องทุนในการถ่ายทำอีกทั้งทีมบันทึกเสียงในยุคนั้นค่อนข้างมีราคาค่าจ้างที่สูงและเทคโนโลยีการอัดเสียงในกองถ่ายหนังไทยยังคงเป็นเรื่องใหม่ครับดังนั้นหนังไทยส่วนมากจะนิยมใช้การพากย์เสียงทับบทสนทนาของตัวละครโดยจะให้ความสำคัญของการแสดงและการถ่ายภาพมาเป็นอันดับแรกครับยิ่งหนังตลกเนี่ยพวกเล่นตลกเนี่ยเวลาเขาถ่ายทำเนี่ยคือมุกต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดหน้ากองซึ่งไม่มีในสคริปต์แล้วก็อย่างโฆษณาก็อย่างที่อาไปทำก็อย่างเรื่องบอยไม่ดื่มค่ะอ๋อทันอันนั้นไม่อยู่ในสคริปต์เลยนะดีเรคเตอร์เขาก็บอกว่าอ้าวบอยลองพูดสักความหนึ่งนี่อะไรก็ได้อันนี้บอยไม่ดื่มค่ะเท่านั้นโดนทั้งกองแล้วดังทั้งประเทศใช่นี่คือข้อดีของการบันทึกเสียงขณะถ่ายทำอย่างพวกตลกเขาเล่นกันหน้ากองเนี่ยมุกเขาพูดออกมาณขณะนั้นเนี่ยมันโดนก็มีตั้งเยอะโดนกว่าในสคริปต์อะไรเงี้ยเขาคิดกันเดี๋ยวนั้นเขาพูดกันนะนี่คือประโยชน์ของซาวด์ออนฟิล์มทีนี้มาในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอยากจะให้พาดูอุปกรณ์ที่เนี่ยวันนี้คุณอาได้เตรียมวางเรียงรายมาแล้วว่าโอ้มีหลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวขอพาไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกของวงการภาพยนตร์ไทยนะครับที่ใช้ในการเก็บเสียงนะครับนากล้าก็คือยังเห็นว่าเป็นแบบเทปแบบนี้ใช่ไหมเป็นเทปริวเรียกเทปริวอย่างนี้อ๋อแล้วเวลาใส่ไปอันนี้ยังใช้ได้อยู่ป่ะใช้ได้ครับยังใช้ได้อยู่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเปิดบริษัทของซาวฮัทเพราะนั้นจะต้องรักมันมากอ๋อคือเป็นสมาชิกคนแรกของแรกใช่เป็นกี่ปีแล้วโอ้ก็เปิดบริษัท40กว่าปี40แล้วครับมันก็นานแล้วนะตัวนี้นอกจากคุณปู่นากล้าที่ยังใช้เทปม้วนใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์มในการบันทึกแล้วก็จะมีวิวัฒนาการของเครื่องบันทึกเสียงให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นมาเป็นเครื่องบันทึกเสียงที่ใช้เทปแบบแดทหรือดิจิตอลออดิโอเทปที่มีขนาดม้วนเล็กลงแต่คุณภาพเสียงไม่ได้ลดลงตามขนาดเลยครับก่อนจะมาถึงรุ่นปัจจุบันที่ใช้การบันทึกเสียงลงฮาร์ดดิสก์อย่างเช่นเครื่องนี้ครับตัวนี้เขาจะพัฒนามาเป็นดิจิตอลฮาร์ดดิสก์แล้วพอทำงานเสร็จปั๊บเราทรานสเฟอร์เข้าเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ได้เลยได้เลยนะครับติดตั้งได้อะไรเนี่ยเราส่งได้เลยนอกจากเครื่องบันทึกเสียงที่เป็นพระเอกของเราแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องมืออื่นๆที่จะต้องเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เสียงที่บันทึกออกมานั้นมีความชัดเจนและมีคุณภาพยิ่งขึ้นเช่นมิกเซอร์ที่ทำหน้าที่ปรับแต่งเสียงให้อยู่ในระดับและทิศทางที่ถูกต้องหูฟังที่มีเสียงเป็นกลางที่สุดเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเสียงที่บันทึก
และไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็กหรือไวเลสที่ติดตัวนักแสดงเพื่อบันทึกเสียงสนทนาและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องคุ้นตาเป็นอย่างดีก็คือเจ้านี่ครับผมอยากลองถือมานานมากแล้วครับอันนี้ลองดูเลยอันนี้จะเป็นแบบช็อตแบบสั้นแบบสั้นอันนี้ก็คือเป็นไมโครโฟนทั้งหมดเลยครับใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วจะมีอีกอันนึงที่เป็นขนขนน่ะนะครับเขาจะเรียกว่าวินแจมอันนั้นเรียกว่าวินแจมวินแจมเหรอว่าอันนี้จะเป็นเปิดได้อันนี้จะเป็นวินชิลตัวนี้ผมเพิ่งเคยเห็นข้างในว่าหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเป็นวินชิลแล้วไมโครโฟนนี่มันเป็นไมโครโฟนพิเศษกว่าชาวบ้านเขาไหมครับอาร์ตมันดูแบบใหญ่โตมโหฬารมากก็เหมือนชาวบ้านเขามีแหละเหมือนชาวบ้านเขามีหมายถึงไมโครโฟนทั่วไปตามงานโฆษกอะไรอย่างนี้ไหมฮะอ๋ออันนั้นไม่ใช่ครับไออย่างนั้นเนี่ยเขาจะเป็นไดนามิกไมโครโฟนไดนามิกไมโครโฟนซึ่งไดนามิกไมโครโฟนเนี่ยระยะการพูดครับคุณภาพของมันเนี่ยมันจะน้อยลงแต่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนครับคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนนี้มีความสามารถในการรับเสียงได้ในระยะไกลมีระยะหวังผลได้ถึง 5-10 เมตรซึ่งจะต่างจากไมโครโฟนทั่วไปที่เรียกว่าไดนามิกไมโครโฟนหรือแบบที่เราเห็นตามคาราโอเกะนั่นเองครับที่มีความสามารถรับเสียงในระยะใกล้และคุณภาพของเสียงที่บันทึกจะแตกต่างกันครับฉะนั้นไมบูมอันนี้สามารถที่จะรับเสียงบรรยากาศทั้งหมดของกองถ่ายแม้กระทั่งเสียงเครื่องบินที่บินอยู่ไกลๆก็สามารถรับฟังได้ชัดเจนครับผมบอกว่าการเป็นซาวด์แมนที่ดีต้องเริ่มจากไมบูมการถือบูมแมนใช่ไหมครับใช่จะเป็นซาวด์แมนที่ขลังจะเป็นซาวด์แมนที่แม่นที่สุดต้องการการเป็นบูมแมนมาก่อนถึงจะรู้ว่าการโอเปเรตบูมเนี่ยเวลาบูมแมนมันพอยต์ผิดปั๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีอันนี้ก็คือเขาก็จะอยู่แบบนี้อ่ะครับใช่ในหนึ่งคัทเนี่ยเขาจะอยู่ของเขาอย่างนี้โหนี่ก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาตามตัวแสดงใช่ไหมครับใช่ใช่เอาละครับมูฟตามโซนแล้วดูวิธีการถือเทคนิคยังไงครับเขาจะมีเห็นไหมเขาจะไม่ถืออย่างนี้ครับเห็นไหมเขาจะไม่ถืออย่างนี้เพราะการถืออย่างเงี้ยเวลามูฟเนี่ยเวลามูฟได้นิดเดียวครับแล้วมันเวลาถือบูมควรจะอยู่ลักษณะที่เขาถือกันก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ไหนๆก็ได้เห็นของจริงกันแล้วครับผมขอทดลองทดสอบการเป็นบูมแมนสักครั้งมาดูกันนะครับว่าการเป็นบูมแมนนั้นจะยากง่ายสักแค่ไหนแขนต้องตึงเหรอครับตัวขวาตัวโหนอ๋อเป็นตัวนี้เฉยๆโอเคเอาลงมาใกล้ๆเอาลงมาที่ปลายแหลมของรั้วโอ้ยิ่งลงหนักยิ่งเตี้ยยิ่งหนักนะครับใช่ โอ้โหเหมือนเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับว่าการแป๊บเดียวนี่ล้าเลยครับการเป็นบูมแมนหรือคนบังคับบูมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่ผมคิดเลยครับเพราะอาช่วยบอกว่าการจะฝึกเป็นบูมแมนของที่นี่นั้นจะต้องใช้เวลาถึง2เดือนในการฝึกกว่าจะได้ออกสนามจริงและไม่ใช่แค่ถือไมค์เท่านั้นนะครับเพราะบูมแมนจะต้องแม่นเรื่องของบทตัวละครด้วยครับเพื่อที่จะหันไมโครโฟนไปในจังหวะที่ตัวละครพูดดังนั้นจึงต้องฝึกตั้งแต่การถือไมค์ยื่นไมค์เดินเข้าเดินออกและเทคนิคพื้นฐานที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดครับอย่างเช่นการเก็บสายไฟการม้วนสายม้วนสายมันสำคัญยังไงครับการม้วนสายมันสำคัญนะเวลาเอาม ันสำคัญตรงที่ว่าถ้าคนม้วนไม่เป็นครับผมเวลาเราไปอยู่หน้างานครับไปปล่อยสายแบบสายพันกันเป็นหมื่นครับไม่นะมันก็ทำให้งานช้าลงดูไม่ใช่คนอาชีพทำตรงนี้อ๋อเนี่ยเวลาเขาม้วนเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการม้วนเขาม้วนพอโยนพลึบไปเนี่ยลากพลืดไปจะไม่มีการพันอันนี้ก็สำคัญครับในการพลิกมือเข้าใจไหมในการดูเหมือนธรรมดาแต่จริงแล้วมันจะไม่พันกันครับเราดึงไปสิพรืดไม่มีพันนะไม่มีพันเราดึงใช้ได้ยาวบางถ้าม้วนไม่เป็นระบบถ้าม้วนไม่มีการฝึกพอทิ้งไปปั๊บพวกเราจะชอบแซวว่าเฮ้ยพันเป็นหมื่นเลยนะครับ และแล้ววันนี้ครับผมคงต้องขอหยุดพักการเดินทางตามหาเส้นเสียงภาพยนตร์กันก่อนชั่วคราวครับหลังจากที่ได้รับความรู้อัดแน่นกับสุดยอดทีมงานเบื้องหลังเสียงในฟิล์มตั้งแต่เรื่องของการแต่งเสียงสร้างเสียงจนถึงการบันทึกเสียงครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ครับเรามีนัดกับทีมซาวฮัทออกไปตะลุยกองถ่ายภาพยนตร์จริงๆกัน
และเรียนรู้ศาสตร์แห่งเสียงที่สร้างอารมณ์คล้อยตามให้กับคนดูมากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับครับง่ายขึ้นนะฮะอ๋อง่ายขึ้นปึ๊บอ๋ออันนี้ก็เหมือนปกติเอาผิดแล้วอ๋อเอางี้แต่อันนี้ง่ายขึ้นแล้ววงสองวงนี้ก็เข้ากันนะนี่ไม่เท่ากันนะยังไงนะครับงงมากเลยโอ้โหดูมันคมขึ้นมาทันทีแล้วตอนเก็บอะครับโอ้โหจ้า